พันผวนอ่อนไหวยิ่งกว่าปิดคอยก็คือใจของ JP Morgan แกนนี่แหละนะครับล่าสุดทางแบงก์ดังเนื้อออกมหาหันการคาดการราคาจะ1,500,000เหรียญน,นะครับเป็นเหลือเพียงแค่3 8 0 0 0เหรียญเท่านั้นเองเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพื้นฐานนั้นมันเปลี่ยนไปหมดแล้วการเกิดอรอบชั่นจะมีจริงหรือไม่ตดกนี่เล่ยฝังนะครับ สี่พันคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิม property live ที่มาพูดคุยกับที่เรื่องการเงินในโลอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้เอาใจสาวโว้บคอยกันนะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะครับราคาก็รุ่มรุ่มดอนๆอนยังไม่ไปไหนที่ส่วนสามหมื่นเจ็ดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนจะทําท่าทําทีนะฮะจะเบรกแล้วนะครับจะทําสัญญาณกันกลับตัวหรือเปล่าเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ถือว่าหลอกกันอีกแล้วหลอกกันซ้ําๆนะครับ แำหวับบิตคอยก็เงากันเลยครับและซึ่งท่ามกลางตลาดหวาดกลัวท่ามกลางตลาดที่ซึ่มซึมแบบนี้นี่นะครับก็มีบรรดานักบิเคราะห์เนี่ยก็มาฟันธงกันเป็นแถวนะครับโดยพอธนาคารดังเจ้าหนึ่งนี่ยะครก็ขวัญใจผมเลยนะครับนั่นคือ JP Morgan นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าเจพ JP Morgan เนี่ยมีมุมมองที่บอกบิตคอยจะแตะถึงหนึ่งแสนห้าเหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยขอหันมาหน่อยแล้วกันนะครับเนื่องจากความผันผวนนะครับเนื่องจากการออโต้ชั่นของสถาบันเนี่ยที่ดูจะไม่จะไปตามที่เขาคาดการนะครับหัน ลงมายับเหลือเพียงแค่38,000เท่านั้นครับหลายคนนี่ก็แซวใหญ่เลยนะครับแหมถ้าคุณจะหันจากแสนห้าเหลือ3 8 0 0ม่แที่หลังอย่าไปอย่าไปคาดการนะฮะถ้ามันจะผิดพลาดถ้ามันจะคาดเคลื่อนขนาดนี้ครับผมเนี่ยคิดถึงมีมนี้เลยนะครับอารมณ์เหมือนประมาณว่าผู้ชมต่างถามถึงเคล็ดลับในการทายแม่นของคุณคืออะไรครับ JP Morgan เออผมจะบอกความลับของผมให้นะกับตัน เมื่อผมทายผิดผมก็ทายใหม่ยังไงล่ะฮ่าฮ่ก็ว่าเขาเป็นนั่นนะครับแม่ถือว่าเขาแม่นพอสมควรวพราตอนนี้เนี่ยบิตคอยน์สามหมื่นเจ็ดเจพีมืกีทายสามหมก็ถือว่าค่อนข้างแม่นยำมากๆครับ ก็อย่าไปแซวว่าเขาเนี่ยต้องการสื่อต้องการแสงอะไรเลยนะครับมาดูเหตุผลกันดีกว่าว่าเขาทําไมก็ถึงหันราคามองอย่างนั้นนะครับก่อนนั้นเนี่ยเขาปอถึง1นึ0 0 0ส่นเหรียญเพราะเขามองว่าจะมีการ adoption นะครับและความหันผวที่น้อยลงจากการเข้ามาใช้งานของสถาบันการเงินต่างๆครับังนั้นนี้หากความปันผุ่มันยังคงอยู่แบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับราคาที่ควรจะเป็นหรือว่า fair value มันเนี่ยควรจะอยู่ที่38,00 0เหรียญครับหรือเรียกว่าหันจากเดิมถึง 1- ใน4เลยครับหลายคนอาจจะงงว่าให้ความหันปวมันเกี่ยวกับสถาบันแล้วมทําาาให้รค ถูกหันลงได้อย่างไรนะครับซึ่งเจพีมองแกนเนี่ยเขามองว่าสถาบันทางการเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้านะเข้ามาถือบิตคอยหรือเข้ามาใช้งานทดสอบหรือเก็บเป็นแอสเซทมีโอกาสนะครับแต่ด้วยความผันผวนที่มันมากเกินไปเนี่ยนะครับทำให้มันเกิดความเสี่ยงที่มหาศาลเลยแบบว่าโอโ้โหใครจะกล้าลงเดี๋ยวเงินฉันหายไปแล้วเดี๋ยวแบบว่าลูกค้าหรือแม้กระทั่งทาง,ทาง ทู่ถือหุ้นเนี่ยนะครับก็จะเมนชั่นก็จะมีประเด็นกันได้ครับนั้นความมันผลที่มันไม่ลดลงเนี่ยนะครับทำให้สถาบันยังไม่เข้าพอตลาดไม่เข้าปุ๊บก็ทําให้ราคามันไม่ขึ้นนั่นเองครับแต่สิ่งที่ตลกและก็น่าสนใจกว่านั้นนะครับนั่นคือ JP Morgan เนี่ยนะฮะเนี่ยคุณกำลังแซลบิตคอยผันผวนใช่ไหมแต่ตัวคุณเองเนี่ยผันผวนยิ่งกว่าบิตคอยอีกนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะฮะคุณเจมี่เดมอนเนี่ยก็เป็น CEO ชื่อดังนะครับของทาง JP Morgan ออกมาเคยออกมาบอกว่าบิตคอยเนี่ย w o r t l e s s นะครรับหือว่ามันไรร้คค่านะับเป็นนสิิ่่่่งงทีไไรรรร้้้คคคาาาะับถจล มาถึงการคาดการณ์ของมันเนี่ยควรจะต้องจบที่ศูนย์ถูกไหมฮะจริงอยู่ว่าช่วงไฮช่วงพีคหรือว่าช่วงโฟมเนี่ยนะครับราคาก็าไปถึงไหนก็ได้เนาะแต่ถ้ามันไม่มีค่าจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเหลือศูนย์ไงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางบอดเคะห์นักวิจัยก็บอกว่าแสนห้านะฮะคนก็งงกับความไบโพล่าของแกงเหมือนกันนะครับ้วต่อจากนี้เหลือสามหมื่นแปดนะครับก็เรียกว่าถ้าจะผันผวนขนาดนี้นะฮะที่หลังอย่าเดาเลยครับต่อไปเนี่ยมาสนใจคําถามเรื่อง a d o p t i o นดีกว่านะครับหรือว่าการใช้งานครอบคคลลุมมมนหหู่าาาากรรืืออ Big Tech จะเเข้าาเป แบบซึ่งการอดด็อปชันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้มือที่ถือบิตคอยเนี่ยนะครับไม่ใช่รายย่อยอีกต่อไปแล้วนะครับจำได้ไหมครับที่คุณมาร์คแอนเดอร์สันบอกว่าการที่จะเกิดแมสแอดด็อปชันได้เนี่ยครับมันต้องมีปัจจัยสำคัญอันนึงคือผู้ให้บริการหรือผู้ทําธุรกวิตบริการเกี่ยวกับ o, คริปโตเคอเรนซีเช่นการเทรดเอ็กซ์ชแนนตถูกไหมฮะ บริษัทเ p ย์เมนต์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่บริษัทที่มีเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่ที่เข้าถึงคนหมู่มากนะครับถ้าบริษัทพวกนี้เนี่ยนะครับสามารถ adoption หรือว่าเอา bitcoin ไปใช้เป็นเบื้องหลังเป็นแบ็ k โบนในเน็ตเวิร์กของเขาเนี่ยนะครับการเข้าถึงคนหมู่มากก็จะง่ายนะครับคือมันก็ไม่ได้ง่ายถ้าถ้าพูดถึงคนทั่วไปจะมาเสีย bitcoin แล้วก็ใช้งานอย่างคล่องแคล่วเนี่ย adoption จากคนทั่วไปที่ค่อยมาใช้เนี่ยน่าจะไม่ได้เร็วแล้วกันนะแต่ถ้าถ้าบริษัทเนี่ยเข้ามาจะเป็นเข้ามาเนี่ยมันจะเร็วนะครับซึ่งหากมมออองงงงไไปนนนฝััั่่่ขคุณ JP Morgan ทีบกววาเฮ้ยผผ คอเปอร์เรทเนี่ยหรือว่าสถาบันเลยไม่เข้ามานะครับแต่ในอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสไงสถาบันถึงเข้ามาสร้างสิ่งบริการและพอสถาบันเข้ามาสร้างสิ่งบริการปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทำให้ราคามันสเตเบิลนะฮะหรือว่านิ่งมากขึ้นพอมันนิ่งมากขึ้นปุ๊บนักลงทุนหรือทางสถาบันเนี่ยก็จะมามาถือมันได้เป็นเป็นเหมือนงูกินหางนะครับล่าสุดนะครับท่ามกลางตลาดขาลงเนี่ยนะครับมิโครซิตี้นะครับก็เป็นพี่ใหญ่ลูกพี่ครับชื่อดังนะครับก็เป็นไดมอนด์แฮนด์ตัวจริงนะฮะเเเเววลาาาาาทีีี่่่่นนนยยปรรรระะกศข้้ซืออคับบด ปลานะครับปลาเล็กปลาน้อยก็ดีใจนะครับเหมือนได้น้ำกลับไปครับล่าสุดเนี่ยซื้อเพิ่มไปกว่า660บิตคอยเลยนะครับก็เรียกว่าก่อนนั้นนี้แกก็ขาดทุนนิดนิดหน่อยนะวันนี้ก็ไม่เข็ดนะครับแสดงถึงความมั่นใจครับหรือไม่ทั้งมีรายง,งานนะครับในงาน m i c r o s ์ดจ Conference เนี่ยนะครับออกมาบอกเลยว่าตอนนี้ เป็นการเตริบโตนะครับการซื้อคริปโตเคอเรนซีการซื้อบิตคอยเนี่ยในหมู่ของสถาบันด้วยกันนะครับเพิ่งพูดเนี่ยมีเรื่องของคอยเบสนะครับจีเนซิตนะฮะซึ่งคอยเบสเนี่ยเขาให้บริการนักลงทุนสถาบันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจํานวนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับมันแสดงถึงความสนใจที่สถาบันมีให้ต่ออุตสาหการรมคริปโตเคอเรนซียังเติบโตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับนั้นคําพูดของเจพีมอแกนที่บอกว่าสถาบันจะไม่เข้าเนี่ยเออก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเป็นกลุ่มผู้นําเท่านั้นครับต่อไปเนี่ยเรามาดูกลุ่ม Big t e ท h กันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขามีทิศทางการเดินหน้าเข้าหาอุตสาหกรรมคริปโตอย่างไรนะครับล่าสุดเนี่ยทางเฟซบุ o กเนี่ยนะก็ทําการขายตัวดีมนะครับโปรเจกต์ดีมไปแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ต่ออุตสาหกรรมคริปโตกรั e ซี y การเงินนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่อยู่ในเครือนะครับอย่างเช่นตัว In s t a g r a m เองเนี่ยก็มีการที่จะเปิดกว้านะครับมานอนทดลองใช้กับเทคโนโลยีของ NFT อีกตัวนะครับซึ่งก็เหมาะนะครับเพราะ NFT เนี่ยนะทางทางทวิตเตอร์ ตัว t w i t t e r และ i n s t a g r กรมเองก็เป็นสายไลฟ์สไตล์สายแฟชั่นเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่พลาดครับซึ่งช่วงหลังมาสซัคเกอร์เบิร์เองเนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่า m e t a ตเวิร์จะไม่ใช่โลกที่ใครคนหนึ่งสามารถถือครองได้นะครับจะต้องเกิดโลกที่มาทํางานด้วยกันกระโดดข้ามไปข้ามมาได้ครับและตัวกลางที่เป็นเทคโนโลยีงานเชื่อมโยง2อสโลกเข้าด้วยกันมันจะคืออะไรที่มีความดิสเซนทันไลท์มากพอไม่ขึ้นตรงต่อใครหลายอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียว่าจะเป็นเทคโนโลยีของบล็อกเชตครับบิ๊กเทคตัวต่อไปก็คือค NFT กับทาง Twitter นะฮะแล้วก็ตัวเพย์เมนต์อย่างเช่น Square เนะก็มีการเก็บ Bitcoin แล้วใช้เทคโนโลยีของ Bitcoin เนี่ยนะครับเ,เป็นเบื้องหลังการชำระเงินของ Square อด้วยซึ่งกาสุดเปลี่ยนชื่อเป็น b l o c k ไปแล้วนะฮะล่าสุดแจ็คดอร์ซี่เนี่ยก็มีความแซวนะครับไปยังมาร์คซ์เคอร์เบิร์อีกด้วยว่าดีมเนี่ยโปรเจกต์เซฟเบอร์คอยของทาง Facebook เนี่ยไม่น่าไปเสียเวลาเลยคุณควรจะมาโฟกัสกับบิตคอยมากกว่านะครับ หรือในนายเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าโปรเจกต์เหรียญโปรเจกต์คริปโตเคอเรนซีที่มีความเซ็นทรัลไลซ์อะไรแบบเออ่เช่นดีมอะไรแบบน,นี้มันไม่ควรเกิดหรอกมันอาจจะโดนยิงโดนร่วงหรืออาจโดนดึงได้ตลอดเวลาอะไรแบบน,นี้ครับสู้มาพัฒนาโปรเจกต์หรือใช้พวกโปรเจกต์ที่เป็นด e c e n t r a l i z e d อย่งเช่นบิตคอยเนี่ยน่าจะดีกว่าเพราะไม่มีใครเอาลงได้แล้วครับในาาเนื้อหาในเขาบอกเลยนะครับว่าคุณควรที่จะใช้โปรตโตคอลท,ที่เปิดมากกว่านะครับที่มีอยู่และที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับเช่นบิตคอยเนี่ยมากกว่าที่มาสร้างเีองตัวเองครับซึ่งคุณแจ็คเนี่ยค่่่ออออนนนนข้าาาาางางางแเเเเยบวจจริั แน่ๆนะครับ มุ่งพนาบิตคอยเต็มตัวให้เกิดแมสอะดอลชันให้เกิดตัววอลเล็ตเกิดเป์เมนตนะครับนี่ถ้าวันนี้เนี่ยบิ๊กเทคหลายเจ้าเนี่ยเริ่มจะเข้ามาเห็นไหมบางครั้งหลายๆคนอาจจะใช้บล็อกเชนไพทอนิคบิตคอยและนดิ้งเน็ตเวิร์กหรืออีเชิรีเมหรือเอ็นจีโดยที่คุณไม่รู้เลยซักว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเป็นบล็อกเชนนะครับแต่เราใช้งานจนเพลินไปแล้วนะฮะหากพูดถึงในพวก Apple เองก็ตามหรือ Tesla เองก็ตามเนี่ยก็เริ่มมีบิ๊กเทคที่เข้ามาเนาะแอปเปิลเนี่ยอาจจะยังเห็นซีด,นนนนนด้วยนะครับส่วนในใระดับประเเทศก็มีอลซาดอร์นนะะฮก็็เป ประทศที่ใช้บิตคอยนะถึงแม้จะมีคอคอมเมนต์จาก ทาง IMF บอกว่าให้เลิกใช้เถอะนะครับแต่ก็ไม่เลิกเลยล้วบอกเลยว่าเฮ้ยคุณมีสิทธิอะไรนะสั่งผมนะฮะเออผมไม่ต้องจําเป็นต้องเชื่อใครจากทั้งด่างชาตินะครับแต่ก็นั่นเลยครับจะเห็นภาพว่าเฮ้ยคนที่รับเนี่ยก็จะไม่ได้ถอนตัวออกไปนะครับแล้วก็จะมีรายใหม่เนี่ยเริ่มเข้ามาเรื่อยๆและ Big t e ท h เนี่ยที่เข้าถึงพวกคนมวลชนเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามาตบเท้าเข้ามามากขึ้นมากขึ้นน,นะครับเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตใน10ปีข้างหน้าเนี่ยบริษัทเทคเนี่ยที่ไม่มีบิทคอยเนี่ยอาจจะเป็น การแอบดับชันเนี่ยเริ่มมีแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงการติดตั้งช่วงการทดลองนะฮะยังไม่เกะโต๊กรกะตากนะครับเพราะว่าหลายคนลองทําของตัวเองแล้วไม่เวิร์กนะฮะเพราะว่าความกระจาหนาจไม่พอคนไม่ใช่หรือแม้แโดนปัญหาเรื่องเร็กเ a t o r เตอร์มาจาัดก,การด้วยซ้ำครับแต่บิตคอยเองเนี่ยก็จะเห็นภาพว่ามันมีเร็กเกอเตอร์พยายามจะแบนตอบโต้ม,มากมายต่างๆนานา,นานครับแต่มันเอาไม่ลงจริงๆครับนั้นแทนที่คุณจะไป แอปพาิชันด้วยทีนี่ลองทำของของบิตคอยไหมลองช่วยบิตคอยไหมหรือลองพัฒนาบิตคอยไหมน่าจะน่าสนใจมากกว่าและเกิดแมสอะดชันในคนหมู่มากด้วยนะครับซึ่งความหวังก็ยังมีอยู่เสมอนะก็ต้องมาด,ดูในวนาคตว่าจะเกิดในรูปแบบหน้าตาอย่างไรนะครับนี่ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบมาสุดคลิปคปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะครับคิดนี้พูดถึงบิตคอยนะครับที่ราคากําลังแบบไม่ค่อยสู้ดีเลยนะครับแล้วก็มีรายงานว่าทาง JP พีมอร์แกนเนี่ยวิเคราะห์ตับ ปรับภาพนะครับปรับราคาใหม่จากก่อนหน้านี้1 5 0 0 0 0เหรียญเหลือเป็นแค่3 8 0 0 0ปเหรียญนะครับก็เรียกว่าปรับจากเดิมเนี่ยนะครับมา1ใน4เลยฮะหลายคนก็แซวนะครับเพราะว่าถ้าจะปรับขนาดนี้เนี่ยนะฮะทีหลังอย่าดาวดีกว่านะครับเพราะไม่มีความใกล้เคียงเลยครับตัวเขาให้เหตุผลเรื่องของ mass adoption นะครับการใช้งานนะครับแล้วความผันผวนครับโดยบอกว่าความผันผวนที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยสถาบันจึงไม่กล้าเข้าไงเพราะสถาบันดันไม่เข้าปุ๊บมันก็ทําให้ราคาปิทคอยไม่โตนะครับแต่พอลงลึกเข้าไปดูสิ่งที่เกิดขึ้้นนจริงงแลวเทา Microcity ็ป สถาบันหลักๆนะครับในการที่ซื้อบิตคอยดเข้าตลอดเวลาเนี่ยก็ยังซื้อเพิ่มอยู่ดีครับในรายงานของเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าการเติบโตจากเม็ดเงินสถาบันที่ไหลมาคริปโตเคเรนซีหรือบิตคอยดเนี่ยก็ยังเติบโตมากขึ้นอีกด้วยครับหรือแม้กรทั่งบิ๊กเทคเนี่ยนะครับที่อยู่ใกล้กับผู้คนมีเน็ตเวิร์กของประชาคนคนใช้ยูเซอร์เนี่ยนะครับก็เริ่มจะอะดอปชันใช้บิตคอยดหรือคริปโตมากขึ้นว่าเช่นคุณแจ็คดอซี่เนี่ยอันนี้ไปทางบิตคอยเต็มตัวนะครับบางที่เนี่ยเช่นเอ็นเอฟทีก็เป็นของทาง อาจจะเข้าถึงคนหลักบิลเลียนหรือหลักพันล้านคนได้เลยทั่วโลกเนี่ยฮะอาจจะเกือบครึ่งโลกกันนะครับดังนั้น,นเราไม่สามารถบอกได้ว่าแมสอ์แอปพชันจะไม่เกิดขึ้นนะครับพอผู้นี้มันเริ่มทดลองเนี่ยแล้วพอบทมันจะมาเนี่ยเขาตบผลึกเขาฟันเขาออกเป็นโปรดักต์ปุ๊บเนี่ยมันเข้าถึงคนหลักพันล้านทันทีเลยซึ่งพอเข้าถึงคนเยอะนะครับราคาก็นิ่งขึ้นพอราคานิ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับความผันผวนก็ลดร้อยล,อยลงแล้วก็ มีสถาบ,บันเข้ามาอาจจะเป็นคําพูดที่คุณเจพีวอนันบอกอาจจะได้เห็นในมุมนี้ก็ได้นะครับนี่ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมทรัพย์ปฏีด้วยนะฮะและใครอยากฟังผลลัข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็เชิญชวนนะครับกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวันนัข้างล่างนี้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะมีรีเสิร์ชดับโลกมานั่งเมาส์มาคุยกันเรียกวา่าดูกันตาแฉะนะครับแล้วก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ใช่่่่่แแแคคเเเเเเรร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 รืือออออองงองง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 ขขกกกกกาา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 าลลทุุุุนนนนนิิิิไไไปปปวตตหห้้ํมมมม็ดใใณสสถธจบ ชีวิตตือตัวของคุณได้ด้วยนะครับนี่คือโอกาสทางเทคโนโลยีที่เหมือนกับอินเทอร์เน็ตที่มาในช่วงก่อนหน้านี้และนี่คือบล็อกเชนนะครับคุณอาจหาโอกาสของคุณได้เองเช่นเดียกันครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบจนจบคลิปน้านะครับสวัสดีครับ